บอมธนินผันตัวเป็นพ่อค้านะครับเปิดร้านขายอาหารเล็กๆที่ตลาดนัดหลังจากเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับนักแสดงหนุ่มบอมธนินตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางวิกน้อยศรีนะครับและผันตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระและเจ้าตัวก็ห่างหายจากวงการบันเทิงไปพักหนึ่งนะครับล่าสุดบอมธนินก็ผันตัวมาทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองนะครับเปิดร้านขายอาหารเล็กๆเป็นร้านขายอาหารญี่ปุ่นนะฮะอย่างเกี๊ยวซ่าไก่ทอดคาราเกะนะครับพิซซ่าญี่ปุ่นอยู่ที่ตลาดจอร์ดแฟร์นะครับซึ่งเจ้าตัวก็ลุยเองทุกอย่างทั้งรับออเดอร์ทั้งดูแลลูกค้านะฮะซึ่งก็มีแฟนไปอุดหนุนเป็นจำนวนมากรวมไปถึงน้องน้ำตาลด้วยนะครับก็ได้มีโอกาสแวะไปชิมและอุดหนุนเพื่อนพร้อมช่วยโปรโมทผ่านทางInstagram นะครับโดยบอกว่าทุกคนใครเดินจอร์ดแฟร์แดนเดรมิดฝากไปทักทายอุดหนุนร้านเพื่อนผมด้วยงับล็อก F4/17อร่อยทุกอย่างคนขายก็ดีงามไปเตาะได้ใจดีฮ่าฮ่าฮ่าอย่าลืมนะครับร้านอยู่ล็อก F4/17ถ้าเพื่อนๆไปเดินจอร์ดแฟร์นะฮะก็ไปลองชิมความอร่อยที่ร้านอาหารญี่ปุ่นของน้องบอมกันได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ